ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่สรรษณีอยู่ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งบนดาดฟ้าของอาคารธรรมาสมหรือ Mindfulness Hospital นะคะวันนี้ทารากลับบ้านเรามีเรื่องราวมากมายที่จะเล่าขานเป็นเรื่องเล่าเร้ากุศลนะคะเมื่อคืนนี้กลับถึงนี่เฉียดเคอร์ฟิวมากเลยค่ะแต่ว่าหลับมาในรถแล้วมาตื่นอีกทีหนึ่งกับการใคร่ครวญธรรมเวลาร่างกายเหนื่อยร่างกายพักแป๊บเดียวอย่าให้ใจเหนื่อยค่ะเวลาที่เราทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ของเราความปราโมทย์แห่งจิตไม่ใช่ความหลงตัวนะคะฟังใหม่ค่ะความปิติแล้วทำให้ปิติสงบระงับปิติแล้วติดอยู่กับปิติยังหลงตัวอยู่นะคะเมื่อมีปิติฟูใจทำได้แล้วก็ปิติสงบระงับเมื่อเห็นชอบเช่นนี้จะเกิดความปราโมทย์แห่งจิตความปราโมทย์แห่งจิตเนี่ยดีดหรือสั่งขึ้นมาทีไรก็ได้ทุกทีละค่ะคุณแม่มีความปราโมทย์แห่งจิตตอนที่ก่อนหลับและตื่นขึ้นมาเมื่อเช้านี้ว่าโอ้ไม่มีอะไรอัศจรรย์เท่ากับพระธรรมไม่มีปาฏิหาริย์ใดที่ลึกซึ้งเท่ากับพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามองย้อนไปในอดีตเมื่อ 2,000 ปีเราจำไม่ได้หรอกว่าสิ่งที่เราสร้างไว้ในอดีตนั้นจะกลับมาที่นี่ในปัจจุบันแต่เรารู้ว่าปัจจุบันเราทำอะไร15ปีที่แล้วเราอัญเชิญพระอริยธาราเรายังไม่มีตึกที่เราเห็นอยู่นี่ยังไม่มีสถูปะที่เราเห็นนะคะยังไม่มีพระมหาเจดีย์พระอริยธารามหาโพธิสัตว์หมื่นพระองค์แต่เรามีหัวใจเวลาที่คุณไม่มีนู่นไม่มีนี่ไม่มีนั่นกรุณาบอกตัวเอง accept ไปเลยว่าแต่เรามีหัวใจเรามีหัวใจที่ไม่หยุดเติบโตเรามีหัวใจที่ไม่ปฏิเสธงานที่ยากเรามีหัวใจที่เราพึ่งได้เมื่อเรามีศรัทธาในการพึ่งหัวใจของเราเองเราก็จะมีปัญญาในการจัดการแก้ปัญหาหรือแม้แต่บวกให้ความร่วมด้วยช่วยกันฉะนั้นเวลาที่คุณแม่ส่งเสียงเข้ามาในรายการตอนเช้าเนี่ยไม่ใช่มีเสียงคุณแม่คนเดียวมีเสียงนกในเสถียรได้ยินไหมคะเสถียร1เสถียร2ขณะเนี้ยถือเป็น1เดียวกันหุบเขาโพธิสัตว์กับเสถียรธรรมสถาน1กรุงเทพมหานครไม่ได้ไกลกันเลยค่ะนั่งรถหลับตื่นเดียวเท่านั้นเองนะคะแล้วเวลามาที่นี่เราอาจจะเห็นเมืองที่กำลังมีรถโอ้ขวักไขว่เส้นทางด่วนนะคะจะไปไหนกันจะไปไหนกันรู้เป้าหมายของตัวเองดีแล้วหรือการขับรถยังไม่รู้เป้าหมายหลงทางได้แต่ถ้ามีเป้าหมายแล้วเลือกที่จะเดินทางแล้วก้าวเดินคุณชนะไป19แล้วถ้าคุณรู้ว่ามรรคคือหนทางคุณก้าวเดินคุณเข้าไป19แล้วคุณตอบปัญหาชีวิตของคุณได้แล้วว่าคุณจะไม่เจอปัญหาเรื่องที่1เพราะคุณก้าวแล้วแต่คุณต้องก้าวอย่างสม่ำเสมอมีปัญญาศีลแล้วก็สมาธิเมื่อประตูเปิดคุณเปิดประตูเข้าไปมีศรัทธาในการที่จะเดินต่อไปอย่าละเลยเป้าหมายของคุณคุณเปิดประตูเข้าไปสู่หนทางที่เป็นเป้าหมายคุณเดินไปให้ถึงเป้าหมายชีวิตคุณจะไม่ผิดพลาดทั้ง2ข้อนี้คือ1คุณได้ก้าวเดินแล้ว2คุณได้ถึงเป้าหมายแล้วส่วนคนที่ผิดพลาดและไปไม่ถึงไหนเพราะคุณไม่กล้าที่จะก้าวเดินคุณไม่กล้าที่จะก้าวทำไมคุณถึงไม่กล้าคุณแม่ไม่รู้แต่คุณแม่เคยผ่านสถานการณ์เช่นนี้ที่คุณแม่รู้สึกได้ว่าความกลัวไม่ได้ทำให้คุณแม่โตลองดูนะคะต้นไม้ก็ต้องใช้เวลานะคะกว่าจะเนี่ยตกแล้วอาจจะขึ้นไปแล้วก็ห้อยลงห้อยลงแล้วก็พยายามอีกนะงัดขึ้นมาอีกจะขึ้นเพราะจะไต่ขึ้นไปให้ได้เขาจะไต่ขึ้นไปเพราะว่าเขามีที่ไต่เขาผิดตรงไหนล่ะคะที่เขาจะไต่ขึ้นไปเขาไม่ได้ผิดเลยค่ะและเมื่อเขาล้มแล้วเขาลุกเขาพร้อมที่จะก้าวเดินนะคะถึงแม้ว่าระหว่างทางอาจจะมีเนี่ยค่ะอะไรที่แบบออกมาเป็นดอกเป็นดวงแม่มันก็เป็นแมลงอ่ะปลูกต้นไม้ก็ให้แมลงกินบ้าง
ให้หนูกินบ้างเราไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเราได้เห็นว่าเขาพยายามจะก้าวต่อไปค่ะเนี่ยค่ะดูสิคะเราก็เห็นว่าทาราการ์เด้นที่เราขึ้นมามีเช้านี้แสดงธรรมไปกับเราเนี่ยนะคะถั่วฝักยาวที่เลื้อยขึ้นไปก็ให้ร่มเงาแล้วยังไม่ทันจะมีฝักให้กินเลยอย่างน้อยก็ได้ร่มเงาแล้วเมื่อเวลาเราเดินผ่านอะไรสักอย่างหนึ่งที่พยายามลุกดูนะคะพยายามมากเลยพยายามที่โตขึ้นไปพยายามที่จะโตอย่างชนิดที่ล้มก็ลุกนะคะลุกแล้วอาจจะล้มอีกก็ไม่เป็นไรชีวิตมันมีล้มลุกคุกคานแต่ว่ามันพยายามต่อไปโดยธรรมชาติของชีวิตมันก็พยายามคุณแม่เนี่ยไปอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็ได้เห็นความพยายามของสิ่งแวดล้อมที่นั่นกลับมาที่นี่ก็ไม่ได้ต่างกันเลยในทุกความพยายามที่เราเห็นอยู่เนี่ยบนร่มเงาของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่ทำงานถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสตรีหรือเป็นแม่ที่ช่วยพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงงานก็เหมือนพวกเรานั่นแหละช่วยครูบาอาจารย์ทำงานสืบต่ออายุพระศาสนาตรงนี้สวยมากเลยมองเห็นแม้กระทั่งมหาเจดีย์แล้วก็ยังมียอดฉัตรเล็กๆที่อยู่ที่สระน้ำนี่ก็เป็นสิ่งที่เรายกมาเมื่อวันก่อนก็คือเมื่อหลายปีที่แล้วลองดูสิคะเราเห็นสิ่งที่เราทำเมื่อหลายปีที่แล้วแล้วมันก็เติบโตออกไปตอนที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยน้ำตกก็ต้องแนวตั้งอาคารก็ต้องแนวตั้งเพราะที่มันแพงมากที่นู่นเนี่ยเราได้ทุกอย่างจากพ่อแม่ธรณีเราได้ทำงานอย่างมีพ่อแม่ธรณีที่กว้างใหญ่รองรับตรงนี้อาตีซะ20ไร่เราก็เห็นว่าใน20ไร่เนี่ยต้นไม้ก็พยายามนะคะที่จะเติบโตในทิศทางที่สูงขึ้นตกบ้างสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างนะคะในทุกการกระทำหรือการเติบโตของชีวิตเนี่ยคุณแม่ว่ามันได้ทิ้งร่องรอยของความสวยงามเสมอเลยร่องรอยแห่งความสวยงามเนี่ยมีไว้เพื่อให้เป็นเรื่องจดจำว่าอย่าไม่สู้นะลูกทุกคนมีโอกาสที่จะลุกแล้วล้มล้มแล้วลุกหลายครั้งโควิด-19ทำให้เราเห็นถึงความรักของมนุษยชาติที่พร้อมที่จะล้มแล้วลุกอดไม่ได้ที่จะมองแมลงที่ผสมอยู่ในดอกนี้เลยเนี่ยมีมดเล็กๆทำหน้าที่ของมันเล็กๆก็ทำหน้าที่เป็นทีมเดินตามกันแม้แต่บนดอกไม้มีแมลงเล็กๆผสมเพราะว่าเขาคงเป็นดอกไม้ที่พร้อมที่จะมีลูกตรงนี้เนาะอันนี้เดาเอาต้องใช่แน่นอนสังเกตแต่ว่าไอ้ธรรมชาติเล็กๆที่มันอาศัยแค่เพียงดอกไม้ดอกเดียวดอกไม้ดอกเดียวไม่ต้องครอบครองโลกไม่ต้องมีแบรนด์ที่ใหญ่นะส่วนอันนี้ที่มันร่วงแล้วมันถูกกัดเนี่ยมันชัดเจนเลยเนี่ยอันเนี้ยต้องพี่กระลอกที่เขาขึ้นไปไม่ได้เนี่ยเพราะพี่กระลอกเพราะที่เนี่ยกระลอกเยอะนี่ดูสังเกตสิคะมาดูเนี่ยเห็นเขากัดไหมคะบางทีเราก็จะมีเนี่ยแหละค่ะแต่ถ้าถามว่ากัดแล้วมาอยู่ตรงนี้เขาคิดอะไรเขาคงคิดว่านี่คืออาหารเขาจะคิดไหมคะคนที่ตัดน้ำเลี้ยงเนี่ยแล้วต้นไม้เหี่ยวเนี่ยว่าเขาทำแล้วต้นไม้จะเหี่ยวเขาไม่คิดหรอกค่ะเขาคิดแต่ว่าเขาต้องการอาหารเขาหิวเมื่อเขาหิวเขาเจออะไรเขาก็กินแต่เขากินอย่างไม่ระมัดระวังว่าเขากินทีเดียวแต่เขาจะไม่ได้กินสิ่งที่มันอร่อยกว่านี้เขากินยอดมันแล้วแล้วเหตุใดที่มันจะมีดอกและผลให้เขาได้ในเมื่อเขาทำลายเหตุปัจจัยเสียแล้วเหมือนคนจนเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่สนับสนุนให้เป็นคนที่รอคอยเราจนเราเปลี่ยนพฤติกรรมของเราออกมาเป็นเศรษฐีโดยการพึ่งพาตัวเองล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกหรือเป็นคนรวยคนรวยก็ต้องแบ่งปันและเกื้อกูลคนจนและคนรวยล้มตอนนี้ก็ต้องลุกเหมือนกันสรุปแล้วไม่ว่าคุณจะรวยคุณจะจนคุณก็ต้องลุกคุณต้องไม่ยอมจำนน
และเมื่อใดก็ตามที่คุณมีศีลมีธรรมไม่ว่าคุณจะรวยจะจนคุณจะเป็นเศรษฐีให้คุณจนแต่คุณมีศีลมีธรรมคุณไม่ทำลายฐานแห่งการเติบโตและต่อยอดของคุณคุณต้องเป็นเศรษฐีเป็นได้ค่ะเราถึงเป็นชุมชนคนเศรษฐีตั้งแต่ระดับโสดาบันเศรษฐีแปลว่าผู้ให้มีความสุขที่ได้ให้เราก็เห็นเลยว่าตรงนี้กระลอกไม่ใช่ศัตรูนะคะแต่กระลอกเติบโตไปกับเราเขามีกี่ตัวก็ตามเรามีให้เขากินเยอะๆเขาก็อิ่มเขาก็ไม่ทำลายดูสิคะอันนี้ดอกไปแล้วถ้ากระรอกเขารู้ว่าเขาหลอดอดทนอีกหน่อยเขาจะได้กินหนึ่งสองเห็นไหมคะสามเนี่ยดูเข้าไปเห็นชัดแล้วก็มาดูค่ะสี่เนี่ยเห็นเลยตุ้มของดอกเนาะเนี่ยมันออกดอกมาพร้อมที่จะให้อาหารฉันเราก็อย่าไปโกรธกระลอกอย่าไปฆ่ากระลอกกระลอกก็เป็นการตรวจสอบว่าโกรธหรือเปล่าแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเอากล้วยมาวางให้สิเขาก็ไปกินกล้วยสิเขาก็ไม่ทำลายสิ่งเหล่านี้ก็อย่าหงุดหงิดนี่ตรงมาเห็นพระพักพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งลงหลอกก็เตรียมจะมารับละจะมารับเอาไปเพื่อที่จะไปติดพระพุทธเจ้าห้าพระองค์คุณแม่ก็เดินสบายๆเลยแหละนี่คือเส้นทางเดินจงกรมที่มีไว้ให้พวกเราทุกคนเลยเรามีเส้นทางเดินจงกรมมีเส้นทางที่จะทำให้ชีวิตของเราเติบโตเราเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8มองเห็นศักยภาพของการก้าวของตัวเองที่รู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่นี่ใจก็อยู่นี่ปัจจุบันขณะกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความสงบระงับเมื่อท่านอยู่ที่ไหนไม่ว่าท่านจะเดินอยู่บนพื้นดินเดินอยู่บนยอดตึกหรือเหาะอยู่บนอากาศคุณก็จะได้เห็นความจริงอย่างหนึ่งว่าชีวิตมันต้องก้าวค่ะทารากลับบ้านต้นไม้กลับบ้านชีวิตกลับบ้านก้าวไปอย่างดูใจของเรากลับสู่บ้านหลังในคือใจของเราใช้คุณธรรมของพระอริยทารามหาโพธิสัตว์องค์นี้จะถูกนำออกไปในกลางเดือนหน้าเพื่อขัดและต่อมงกุฎที่เป็นพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เราเห็นการทำงานที่เราจะพูดว่าเราไม่เสียดายเลยไม่เสียดายชีวิตเลยแม้แต่ฐานที่ตั้งไว้ที่เตรียมตัวที่จะตั้งท่านแต่ด้วยน้ำหนักท่านเยอะมากค่ะน้ำหนักท่านเยอะมากการอยู่ตรงนี้ก็ดูจะเป็นเรื่องที่จะเป็นสิ่งที่ในอนาคตถ้าคุณแม่ตายไปคนอื่นก็ต้องมีบารมีมากกว่าคุณแม่แหละที่จะย้ายทั้งองค์เพราะฉะนั้นถ้าเรายังมองเห็นว่าเรายังพอที่จะใช้ปัญญาของเราในการใช้ชีวิตที่วางแผนได้อย่างแม่นยำประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการวางแผนในขณะที่เราก้าวอย่างแม่นยำก็จะทำให้คนที่ก้าวเดินตามเราเนี่ยไม่ต้องแก้ปัญหาที่เราสร้างไว้คุณแม่หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าหุบเขาโพธิสัตว์จะเป็นที่ที่ทำงานเชิงลุกแก้ปัญหาทุกวันเพื่อให้หมดปัญหาไม่ใช่แก้ปัญหาแล้วก็ทำให้ปัญหาเกิดในเงื่อนปมที่ใหญ่ขึ้นอย่าทำให้บ้านหลังในคือใจของท่านผูกเวรหมายมั่นทำให้สิ่งที่มีค่าที่สุดคือหัวใจของเราเกลี้ยงกล่อมจากกิเลสนั่นคือก้าวที่หนึ่งหายใจอย่างสงบเย็นเพราะเกลี้ยงกล่อมจากกิเลสและก้าวต่อไปอย่างเป็นประโยชน์ยังไม่เลือกปฏิบัติก้าวแรกสงบเย็นก้าวที่สองก็เป็นประโยชน์ทารากลับบ้านเอาคุณธรรมของพระอริยทารากลับมาในใจของเราใช้ชีวิตในปัจจุบันขณะยังถูกท้าทายโลกนี้
มันมีพฤติกรรมที่จะรุนแรงเพราะมนุษย์ไม่รู้จักบ้านหลังในคือใจของตัวเองเมื่อคุณไม่รู้จักบ้านหลังในคือใจของคุณคุณก็จะแก้ปัญหาอย่างคนที่เร่าร้อนความเร่าร้อนก็จะโหมกระหน่ำมากขึ้นแต่ถ้าคุณเยือกเย็นคุณก็จะดับไฟในใจของคุณแล้วคุณก็จะเป็นหยดน้ำเล็กๆที่จะทำให้สังคมที่เร่าร้อนเหมือนนกปีกเล็กๆวิ่งบินไปจุ่มปีกในน้ำแล้วมาสะบัดลงไปในกองไฟถึงแม้ว่ารู้ว่าไฟมันไม่ดับเพราะหยดน้ำเล็กๆแต่อย่างน้อยมันเห็นความอาจหาญที่จะก้าวและช่วยเหลือสังคมถึงจะตายไปในกองไฟแต่ยังดีกว่าคนที่ไม่ลุกมาช่วยเหลือเลยค่ะลองท้าทายตัวเองสิคะเอาคุณธรรมของพระอริยะทารากลับบ้านและเช้านี้คุณแม่มีความประโมทแห่งจิตที่จะเคลื่อนชีวิตไม่ว่าจะอยู่ที่ตรงไหนทุกที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตที่ไม่ขุ่นมัวของเรามีปัจจุบันขณะที่มีหัวใจของเรามีสติปัญญาเป็นดังกัลยาณมิตรมีอริยมรรคเป็นดังกัลยาณมิตรเหมือนรุ่งอรุณในเช้าวันนี้ณเขตกรุงเทพมหานครคุณแม่อยู่ตรงนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นหยดน้ำเล็กๆกลางกรุงที่สมัยก่อนก็เป็นแต่ทุ่งนามันก็คงเหมือนหุบเขาโพธิสัตว์ที่ตอนนี้เริ่มมีต้นไม้ทีละต้นทีละต้นวันนี้ที่นี่คือโอเอซิสที่ถ้าใครมีโอกาสมาประเทศไทยก็มักจะขอมาในถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่มีสันฐานเป็นท้องของแม่ซึ่งตอนนี้ก็ไม่รั่วแล้วรั่วก็นิดหน่อยเดี๋ยวช่างอ้วนตามมาเก็บนะคะมีธงมนต์ของพระอริยธาราที่สูบเปลี่ยนในวันที่คุณแม่กลับมาปิวสวยเราได้ยินเสียงหัวใจของแม่ตั้งแต่เราอยู่ในท้องแม่วันนี้โลกใบนี้คือคันของเราลูกกลับมาฟังเสียงหัวใจของเราเสียงแรกที่เราได้ยินคือเสียงเต้นของหัวใจแม่และถ้าเราออกมาจากคันของแม่ซึ่งเคยเป็นโลกของเราโลกภายนอกมันคือคันของเราอีกครั้งถึงแม้ว่ามันจะวุ่นวายแต่เราต้องฟังเสียงหัวใจของเราคุณแม่จะขออนุญาตที่จะนำท่านบูชาพระรัตนตรัยได้อธิษฐานจิตกับพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ในวันที่1มิถุนายนวันนี้คุณแม่จะอยู่ทั้งสองที่ละค่ะเช้านี้อยู่ที่พระพักพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่จะยกท่านเข้าสู่หุบเขาโพธิสัตว์และบ่ายนี้ก็จะไปช่วยกบต้นไม้ที่มีอายุถึง200ปีหรือ200กว่าปีคุณแม่ว่ามันก็มีความเป็นไปได้เหมือนพระอริยธาราพันกว่าปี1,800ปีหรือ2,000ปีมันเป็นไปได้ทั้งนั้นล่ะค่ะเพราะมันคือการส่งต่อและเชื่อมโยงนะคะเรามีสถูปะที่นี่เรามีมหาสมุทรแห่งปัญญามีหัวใจของเราที่จะเป็นดังมหาสมุทรแห่งปัญญาให้เราตั้งใจนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นนะคะหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปูพาพาคณมการังกาโรมาเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโต
อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปะมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์เป็นแสงสว่างแห่งความรักที่เราจะขจัดความไม่รู้คืออวิชชาให้เรารอดพ้นจากอวิชชาซึ่งจะนำไปสู่ความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงขอนอบน้อมต่อพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีมหากรุณาอย่างลึกซึ้งให้อภัยแม้สิ่งที่ให้อภัยได้ยากไม่ทรงมีความเกลียดชังแม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่น่ารักจะมีความอ่อนโยนในท่ามกลางความรุนแรงมีความซื่อสัตย์และไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอมหากรุณาของพระองค์ได้ให้อภัยอย่างลึกซึ้งต่อทุกสรรพชีวิตให้เราได้ให้อภัยตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสิ่งที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราขอนอบน้อมต่อแสงสว่างแห่งปัญญาและมหากรุณาของพระองค์ที่จะทรงมีกุศโลบายในการทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปฏิหาริย์ขอให้เราได้น้อมเอาคุณธรรมของพระอริยทารามหาโพธิสัตว์แม่ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือเป็นพระพุทธมารดาที่ทรงงานอย่างคนที่รู้และสนับสนุนเหมือนแม่ที่สนับสนุนลูกจะไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือในการทรงงานอย่างหนักของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทำของยากให้ง่ายได้เป็นปาฏิหาริย์เช่นนี้น้อมเอาคุณธรรมของท่านกลับบ้านกลับมาสู่ใจของเราโอมตะเรตูตะเรตูเรโสห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 าโอตะเรตูตะเรตูเรโสหาคุณแม่สันสนีสถิรสุดผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานและหุบเขาโพธิสัตว์มีความปรารถนาที่จะทำของยากยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จสิ่งที่ยากจะฝึกฝนให้เราเป็นผู้ที่มีความอดทนอดกลั้นต่ออำนาจของกิเลสที่จะนำไปสู่ความท้อถอยและหมดหวังขอคุณธรรมของพระองค์ที่อาบรดหัวใจของข้าพเจ้าได้ทำให้มีจิตที่ไม่กลัวของยากและสามารถใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาในการวางแผนไม่ให้เกิดปัญหามีความกรุณาและเมตตาอย่างลึกซึ้งที่จะชื่นชมยินดีในความสามารถของหัวใจโพธิสัตว์ในหลากหลายสาขาอาชีพที่จะมาเป็นหนึ่งเดียวกันทำให้ธรรมะแผ่ปกคลุมในหัวใจของมนุษยชาติเปลี่ยนร้ายกายดีเปลี่ยนความยากจนเป็นความมั่งคั่งทางสติปัญญาเปลี่ยนความขัดแย้งเป็นความสามัคคีเปลี่ยนความมืดให้มีแสงสว่าง
ทำสิ่งที่ยากในชีวิตที่เหลือให้สดและชื่นอยู่ด้วยหัวใจของมนุษยชาติที่มีความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพระธรรมจงทำหน้าที่และน้อมนำพระธรรมคำสั่งสอนเข้ามาอาบรดกายใจของเราเปลี่ยนความรู้ที่หลงเป็นความรู้จริงพัฒนาความรู้จริงไปสู่ความรู้แจ้งแทงตลอดสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วไม่ละเลยการเป็นประโยชน์ร่วมกันขออนุโมทนาต่อผู้ที่ร่วมอธิษฐานจิตกับคุณแม่นะคะซาบซึ้งกับหัวใจโพธิสัตว์ของพวกเราทุกคนลูกพระธรรมคุ้มครองนะคะ